แจ็คเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันเลยสบายดีก็นี่แหละยังว่าแหละเวลามันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ครับไม่มีปัญหาพี่ไม่มีปัญหาก็เอาอย่างนี้เหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยเราเคยเกริ่นเคยคุยกันไว้แล้วบ้างเรื่องเกี่ยวกับผีโป่งข้างใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นเรื่องของผีปู่โป่งข้างเนี่ยที่ว่าปู่เคยมาเล่าให้ฟังอะนะครับอืมอ่ะเอาอย่างนี้เหตุการณ์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับฟังมาจากคุณปู่ทีป่ะพี่ใช่ครับผมรับฟังมาจากปู่แล้วก็ญาติพี่น้องเขาเล่าเสริมมาให้ฟังด้วยอืมได้ได้ผมอยากฟังเรื่องนี้มาประมาณหุยเดือนกว่าแล้วนะใช่เหรอเราว่ากันไปเดือนกว่าใช่ไหมใช่ใช่เราไม่ได้คุยกันเป็นเดือนจะสองเดือนแล้วนะเนี่ยผมก็ว่าอยู่โทรมาบางทีน้องเสียงว่าเนาะมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ได้ครับเราขายของในตลาดด้วยอย่างเงี้ยรอบแรกที่ผมโทรหาพี่แจ็คเนี่ยจังหวะวันนั้นจำได้พี่แจ็คท้องเสียใช่ใช่วันนั้นมาเล่าวันนั้นน่าจะมานะวันนั้นรู้สึกว่าน่าจะมาเล่ารายการอะไรสักอย่างแล้วต้อแคนเซิลไปเหมือนกันใช่ใช่พี่แจ็คบอกว่าพี่แจ็คท้องเสียแล้วผมก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรพี่ดูแลสุขภาพก่อนนะฮะก็เลยกว่าจะได้คุยกันก็มาจนถึงวันนี้แหละนะฮะเอาว่าเรามาเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับพี่แจ็คว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงสำหรับผีโป่งข้างที่คุณปู่เล่าให้เราฟังก็เดี๋ยวจะเล่าย้อนกลับไปนะสมัยนู้นก็ผมอายุประมาณสัก5ขวบ7ขวบเนี่ยคิดว่าช่วงที่ว่าปู่ไปเจอเนี่ยช่วงสมัยนั้นเนี่ยปู่ของผมเนี่ยแกยังรับราชการทหารอยู่นะแกเป็นทหารอยู่ที่ฝั่งไทยนี่แหละแต่ว่ามีบ้านอยู่ที่ฝั่งลาวมีครอบครัวง่ายคือว่ามีครอบครัวอยู่ฝั่งลาวคือหลักๆเนี่ยการใช้ชีวิตแกก็คือว่ามาเข้าทหารที่ว่าฝั่งไทยเนาะแล้วก็ใช้เวลาที่ฝั่งลาวเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่าบ้านที่ฝั่งไทยแกก็จะไม่ค่อยได้ไปเลยช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าถึงช่วงปลายคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะแต่ว่าแกสามารถพกปืนข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยก็ได้ก็เขาก็ไม่ได้ตรวจกันหรอกเขาก็รู้จักกันแหละเขาเป็นทหารฝั่งไทยอะไรด้วยอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยปู่เล่าให้ฟังว่าปู่เนี่ยได้ชวนคุณโกติณแล้วก็คุณวิชัยเป็นเพื่อนทหารรุ่นด้วยกันเนี่ยว่าไปเที่ยวฝั่งลาวตอนแรกก็ไม่ได้จะจริงจังว่าจะเข้าป่ากันหรอกก็คือคุยกันคือว่าจะไปจีบสาวคุยสาวที่ฝั่งลาวเล่นอะไรกันแบบนี้แหละแต่ว่าพอไปถึงบ้านที่ฝั่งลาวเนี่ยบังเอิญว่าไปเจอกับไอ้ท่านเท้าคำแสงพอดีครับเขาก็มานั่งเล่นกันที่บ้านเท้าคำแสงเขาก็เลยมาคุยให้ฟังว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยแกกำลังตามรอยหมีอยู่เพื่อที่ว่าจะไปเอาดีหมีเป็นมาเป็นยาชูบำรุงกันนะตามความเชื่อแล้วก็เอามาขายด้วยราคาก็น่าจะแพงเหมือนกันแหละไอ้คุณวิชัยกับคุณโกติณเนี่ยพอได้ฟังก็เลยมีแบบว่ามีกระติดกระใจที่ว่าอยากจะเข้าป่าไปด้วยก็เลยอยากก็ชวนกันเข้าป่าไปในช่วงเช้าเนี่ยก่อนจะเข้าป่ากันเนี่ยบ้านปู่กับบ้านพานเนี่ยอยู่ห่างกันไม่กี่หลังก็อยู่ใกล้ๆกันเขาก็ให้แม่บ้านนี่แหละจัดเตรียมของพิธีเปิดป่าเขาจะเรียกว่าพิธีเปิดป่าเนาะก็จะมีพวกไก่มีเหล้ามีข้าวแห้งอะไรประมาณนี้แหละเตรียมใส่กระโปรงไว้ก็เอาไปวางไว้กันบริเวณที่ว่าทางหน้าหมู่บ้านทางจะไปป่าก็บนบานศาลกล่าวกันว่าวันนี้พวกเราทั้ง4คนเนี่ยจะเข้าป่ากันไปก็ขอให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นก็ไปล่าสัตว์ก็ให้ได้สัตว์ถ้าว่าตามความเชื่อเขานะถ้าสัตว์ตัวไหนมันถึงคราวตายเนี่ยก็ขอให้ก็ขอให้เอามาได้ง่ายๆหน่อยอย่าให้มีอุปสรรคอะไรขัดขวางการเดินทางสมัยนั้นเนี่ยบ้านจากฝั่งลาวจากแม่น้ำโขงเนี่ยริมแม่น้ำโขงเนี่ยห่างกันประมาณสัก
3กิโลก็จะใช้วิธีการเดินเนี่ยเข้ามาหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็พอมาถึงหมู่บ้านเนี่ย วิธีการเดินเข้าไปในป่ากันเนี่ยก็คือใช้วิธีการเตรียมเกวียนเกวียนวัวนี่แหละครับพอทุกคนจัดแจงข้าวของกันเสร็จเนี่ยก็พากันนั่งเตียนไปปู่เล่าให้ฟังว่าออกจากบ้านเนี่ยประมาณสัก 9:10 น.เช้าเนี่ยพอจะถึงป่าเนี่ยก็ประมาณเกือบบ่าย 1:00 น.แล้วพอไปถึงลักษณะป่าตัวนี้เนี่ยพอไปถึงลักษณะป่าตัวนี้เนี่ยทางเข้ามันเนี่ยมันจะเป็นทางขึ้นภูแล้วมันไม่สามารถที่ว่าจะเอาเกวียนวัวเนี่ยขึ้นไปได้คุณวีขอรบกวนนิดนึงครับมันเสียงก็แก๊กๆอ่ะครับมันเป็นปกติมั้ยมันเป็นปกติครับมันเป็นเสียงของผมที่จัดการสตรีมมิ่งอยู่ครับผมทําคอมอยู่ครับลักษณะของการเข้าป่าเนี่ยเวลาพอไปถึงหน้าทางเข้าป่าเนี่ยก็ต้องจอดวัวเนาะที่มันก็พูดง่ายๆก็ต้องจอดวัวทิ้งไว้ทางเข้าป่าเนี่ยปู่เล่าว่าเตรียมเกวียนไปวันนั้นเนี่ยมีวัวอยู่2ตัวแล้วก็เกวียนหนึ่งไปก็จอดทิ้งไว้ตรงนั้นไหนก็ฝากชาวบ้านเขาดูที่ว่าเขามาทำไร่ทำสวนกันนี่แหละก็เป็นที่รู้จักกันนะเขาก็ฝากไว้กันตรงทางเข้าป่าแล้วทีนี้ทั้ง4คนเนี่ยก็เดินเข้าป่ากันไปลึกเลยผ่านมาไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่สมัยนั้นเนาะจนว่ามันจะช่วงเย็นแล้วแหละพอไปถึงเนี่ยมันก็เป็นบริเวณป่าที่ว่ามันจะมีแม่น้ำอยู่ข้างๆและจุดตั้งแคมป์ของปู่กับพามเนี่ยเป็นที่จุดตั้งแคมป์กันประจำอยู่แล้วแกก็จะตั้งห้างไว้ลักษณะห้างเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนที่ว่าเราเคยได้ฟังมานะแต่ว่ามันอยู่บนพื้นเลยก็เป็นเถียงนาเล็กๆนี่แหละเขาก็สร้างไว้อยู่ใกล้ๆริมแม่น้ำริมตลิ่งนี่แหละลักษณะป่าข้างๆนี่เป็นป่ารกทึบเลยทีนี้เนี่ยปู่กับอานเนี่ยเขาก็เลยตั้งแคมป์อะไรกันเสร็จแล้วแหละก่อกองไฟกันเรียบร้อยเตรียมกับข้าวไว้กินกันแล้วหลังจากนั้นก็มานั่งคุยกันก็เลยชวนการว่าปู่กับพานเนี่ยขออนุญาตเนี่ยไปตามรอยหมีหน่อยเข้าไปในป่ากันนะแล้วก็ทิ้งคุณโกศินกับคุณวิชัยเนี่ยให้เฝ้าแคมป์ด้วยความที่ว่าคุณโกศินกับคุณวิชัยเนี่ยยังไม่เคยมาเส้นทางตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยจำได้ว่าบริเวณเขตตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขตป่าเขตเขาป่าลึกว่าถ้าอยู่ในแคมป์นี่อย่าให้ทุกคนเนี่ยเดินออกไปไหนไกลให้พอมองเห็นกันเนาะกลัวมันจะหลงป่าเขาก็ให้คุณพิชัยกับคุณโกศินเฝ้าแคมป์ไว้ช่วงที่ว่าปู่กับพานเนี่ยไปเดินตามรอยหนีกันอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงเนี่ยเสียงปืนดังขึ้น3นัด4นัดดังขึ้นมาจากทางแคมป์ไอ้ปู่กับพานเขาก็เลยตกใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นช่วงระยะเวลามันก็ใช้เวลาเดินกันนานพอสมควรแหละพอกลับมาถึงแคมป์เนี่ยปรากฏว่าคุณโกศินเนี่ยยืนอุ้มลูกลิงอยู่ยืนอุ้มลูกลิงใช่เฮ้ยครับพอมาถึงเนี่ยปู่กับพานเขาก็ตกใจนะว่าไปเอาลูกลิงมาจากไหนพอมองไปข้างๆแล้วทางฝั่งคุณโกศินคุณวิชัยเนี่ยก็มันมีซากแม่ลิงนอนจมกองเลือดอยู่คำแรกที่ว่าปู่ผมได้ยินจากอ่านนี่คือว่าตายแล้วเนี่ยพวกมึงทำอะไรขึ้นมาเนี่ยครับถ้าแปลเป็นภาษาเอาเนาะครับบอกประวัติไอ้พวกทิศท้ายเองพวกเขาก็ตายอย่างนี้เลยนะไอ้พวกทิศท้ายผู้พ่อวัยซัดพวกนี้มันเป็นบริเวณเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นบริวารครับคนบริวารของเป็นบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้เนี่ยถ้าว่ามีเหตุอันสมควรเนี่ยชาวบ้านชาวป่าเนี่ยพวกป่าเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายเขาก็จะปล่อยให้มันอยู่แถวนั้นแหละในบริเวณนั้นแหละไอ้นี่แกก็นึกมาว่าแกก็ลืมเตือนนะเนาะเขาก็ลืมเตือนเพื่อนสองคนครับพอมาถึงเนี่ย
ปู่กับพานก็มองหน้ากันแล้วก็บ่นกันแล้วแหละก็มาไถ่ถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นวิจัยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ว่าพวกปู่กับพานเนี่ยเขาออกไปทำอะไรอย่างนี้เนี่ยครับอยู่ดีๆเนี่ยมันมีฝูงลิงเนี่ยมันมาฝูงเลยเป็นนักติดสิบติดตัวอย่างเงี้ยมันกระโดดมาตามต้นไม้ปุ๊บพอมันมาถึงแคมป์เนี่ยด้วยความมึนของลิงนะครับสันดานลิงเนี่ยพอมันมาถึงที่แคมป์อ่ะมันก็กระโดดลงมามาคว้าเอาของบ้างมาล้วงของกินบ้างตอนแรกอ่ะคุณวิชัยก็เห็นคุณพรสินนี่แหละรำคาญแล้วพยายามไล่มันแล้วไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ไปเนาะมันก็มาหาล้วงอ่ะหากินของมันอ่ะแกก็เลยเกิดความลำพังคุณโกศินครับคุณโกศินแกเล่าให้ฟังว่าแกไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าแกจะกินแต่บังเอิญว่าปลายกระบอกปืนที่ว่าแกพกไปเป็นปืนสั้นนะครับแกเล็งไปขึ้นฟ้าเนี่ยบังเอิญว่ามันไปโดนแม่ลิงที่ว่าอยู่บนต้นไม้เนี่ยต้องตกลงมาพร้อมกันกับไอ้ลูกลิงตัวเล็กๆเนี่ยมันไปเอวมันมันตกลงมาปึ๊บเนี่ยทั้งสองคนก็มองหน้ากันว่าพลาดไปแล้วว่ายิงแม่ลิงอะเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รอจนปู่พานกลับมาพอมาถึงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดีแม่ลิงทางคุณวิชัยคุณโกศินเนี่ยว่าจะทำยังไงดีกับแม่ลิงวะพานก็บอกว่าเมื่อมันตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คือเอาไปฝังทิ้งไว้แค่แหละส่วนลูกลิงเนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ดูแลไว้ก่อนแล้วกันว่าแล้วข้อเองหาวิธีแก้ไปข้างหน้าต่อไปครับแต่ว่าทางคุณโกศินคุณวิชัยเนี่ยไม่รู้คิดอะไรในใจอุตริตสภาพอุตริตพิสดารไหนเข้าป่ามาแล้วเนี่ยขอเปิดพิสดารไอ้เมนูลิงสักหน่อยแล้วกันว่าโถ่ครับทั้งทางปู่ผมทั้งทางพานเขาก็เห็นว่าลิงมันตายแล้วเนาะเขาก็ไม่ได้ขัดข้องจะอะไรขนาดนั้นเขาก็ขยันขยอให้หมอทำให้กินหน่อยเข้าป่ามาแล้วว่ะไหนๆลิงมันแน่ไหนๆลิงมันก็ตายไปแล้วเนาะเมนูแรกเนี่ยเขาก็คือการเจาะสมองลิงไงนั่นไงครับเจาะสมองลิงออกมาก็บีบมะนาวก็ตักกินกันสดๆสิ่งหนึ่งที่ว่าพาไม่กินกันก็คือว่าพาทำไอ้พาเนี่ยพาแต่ตานเท้าคำแสงนี่แกไม่กินแกไม่ได้กินด้วยครับผมก็ขอต้องถามว่ามันไม่ได้ลองหรอกมันก็ต้องกินกันบ้างมันน่าจะมีตามความเข้าใจของผมนะครับทุกคนในสี่คนนี้น่าจะเคยกินกันอยู่แล้วล่ะพอกินเสร็จเนี่ยร่างของแม่ลิงตัวนี้เนี่ยซากศพเนี่ยเขาก็เอามาลนไฟเนี่ยเอามาเผาแล้วก็คูหนังเขาก็ไอ้เนี่ยเอาผลมันออกเนาะก็เอาเนื้อมันเนี่ยทำกินกับแก้มกินกันเป็นภาษาจนแบบทางพานเขาเห็นว่าเมื่อทุกคนกินองกินอิ่มกันแล้วก็ให้พักผ่อนกันตามอัธยาศัยแต่ว่าจะทำอะไรก็ต้องบอกพานเขาก่อนก็ขอให้บอกพานสักนิดก่อนแล้วกันว่าเข้าป่ามาแล้วเนี่ยไอ้ทางคุณประสิทธิ์คุณวิชัยก็ไม่รู้ว่าแกมีจิตสำนึกหรือเปล่าเนาะไม่มีท่าทีจะโศกเศร้าครับปู่ผมสังเกตเขาก็ไม่ได้ปู่ผมสังเกตว่าคุณโกศินกับคุณวิชัยกันให้มีทางที่จะตกเศร้าเลยมีลักษณะท่าทางปกติดีเหมือนเดิมครับจนกระทั่งเวลากลางดึกมันผ่านไปทุกคนเขาก่อกองไฟป่าในเขาทางประเทศลาวเนาะครับพอตกค่ำมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมืดและอากาศความเย็นก็จะเข้ามาอ้าวปกคลุมไปทั่วเลยเขาบอกว่าเขานั่งก่อกองไฟกันหน้าแคมป์เนี่ยแล้วก็นั่งเล่นนั่งคุยกันไปตามภาษาเนาะก็บอกว่าเดี๋ยวถึงช่วงเวลานึงแล้วกันก็ไปหาจัดที่นอนใครที่นอนมันเนี่ยแหละค่อยไปนอนแต่สิ่งนึงกับคุณพ่อสินคนที่เป็นมือยิงแม่ลิงเนี่ยในช่วงกลางคุณตัวสินเนี่ยไม่ว่าจะนั่งจะนอนก็อยู่ไม่ได้นั่งอยู่สักพักก็ลุกลี้ลุกลน
พอนอนลงไปก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวครับจนเพื่อนๆ เขาถามว่าเป็นอะไรคุณโกศิลป์ก็เลยบอกว่าแกรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวเนี่ยทั้งนั้นที่ว่าไอ้คืนนั้นเนี่ยอากาศเย็นแล้วมันก็เป็นแสงจากเนี่ยอากาศส่องขึ้นมาให้บริเวณป่าพอได้มองเห็นกันเนาะไม่ให้มันมืดมากเนี่ยเขาก็พอมองเห็นกันอยู่อาศัยแสงจันทร์เนี่ยคุณก็สินบ่นว่าขั้นเนื้อขั้นตัวร้อนอบอ้าวอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้ครับขอเวลาหน่อยขอเวลาสักพักหน่อยเลยขอตัวไปอาบน้ำอยู่ที่ลำธารใกล้ๆแล้วกันทางผ่านทางปู่เขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเนาะตอนแรกอะคุณวิชัยก็ว่าจะตามไปแหละแต่ว่าอะเขาก็บอกว่าให้คุณโกติไปอาบก่อนแล้วกันว่าเดี๋ยวคุณวิชัยค่อยตามไปจนคืนนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่ปู่เล่าให้ฟังว่าเกือบชั่วโมงคุณโกติเนี่ยไม่ได้กลับมาทีนี้ทุกคนที่ว่าอยู่ในแคมป์กันเนี่ยรู้สึกว่าร้อนอกร้อนใจกันละเพื่อนหายไปคนตอนแรกคุณวิชัยก็จะชวนปู่นี่แหละออกไปตามหากันแต่พานเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอเวลาสักพักก่อนแล้วลองทั้งป่าเนี่ยค่อยเดินไปจนมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยปู่สังเกตเห็นว่าพานเนี่ยเขานั่งคล้ายๆนั่งสมาธิเนาะนั่งสมาธิตามประสาของพานป่าแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเขาบอกเดี๋ยวพากันไปดูแล้วกันว่าแล้วสามคนเนี่ยพากันเดินไปตามลำธารเดินขึ้นไปเรื่อยๆตามทางที่ว่าคิดว่าคุณวิชัยไอ้คุณโกศิลป์เนี่ยไปอาบน้ำพอไปถึงเขาก็เห็นแค่รองเท้าเนี่ยเขาเห็นแค่รองเท้ากับเสื้อส่วนกางเกงเนี่ยไม่เห็นครับกอดอยู่ข้างๆริมตะไคร้ริมทางพอเห็นอย่างนั้นเขาก็ส่องหาสำรวจกันสักพักแหละเห็นว่าไม่เห็นแล้วก็เรียกตะโกนทางปู่ทางพานเขาก็เลยบอกคุณวิชัยว่างั้นเดี๋ยวเรากลับไปรอกันที่แคมป์ก่อนไปนั่งรอกันสักพักถ้าคืนนี้ไม่เห็นคุณโกศิลป์กลับมาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราค่อยออกไปตามหากันกันคุณโกศิลป์เนี่ยแกอาจจะเดินขึ้นไปอาบน้ำขึ้นไปอีกหรือว่าบางทีอาจจะเข้าป่าไปอะไรสักหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็คิดแค่เนี้ยเนาะเขาไม่ได้อะไรกันมากพอเพื่อนหายไปเป็นชั่วโมงนั่นแหละพอตกดึกคืนนั้นเนี่ยปู่เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ว่าสามคนนั่งอยู่หน้ากองไฟเนี่ยหน้าแคมป์บรรยากาศเนี่ยมันเริ่มเงียบลงป่าทั้งอันเนี่ยจากที่ว่ามีเสียงแมลงเสียงนกเสียงสัตว์ร้องมาเป็นระยะเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีๆมันดับเงียบปึ๊บลงไปจากแสงจันทร์ที่ว่าคนเคยเห็นสาดส่องออกมาตรงบริเวณป่าเนาะก็ค่อยเลือนหายไปเหลือทิ้งไว้ว่าความมืดมิดจนที่ว่าถ้าว่าหันเข้าไปในป่าสักพักนึงมองไม่เห็นกันอ่ะห่างกันสักระยะวันก็มองไม่เห็นตัวกันเนี่ยอันเนี้ยผมบอกแบบนี้ว่าผมเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้กับพี่โน้ตมาไอ้ที่บอกว่ายืนอยู่เนี่ยเห็นกันเนี่ยยกมือขึ้นมามองไม่เห็นมือเนี่ยความรู้สึกนี้เลยครับเนี่ยความมืดอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันเกิดลมพายุปู่เล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นลมพายุที่ว่ากระจายไปทั่วป่าแต่มันทางไล่ขึ้นมาเนี่ยจากทางไอ้ทางปลายน้ำเนาะทางน้ำไหลลงมาเนี่ยมันดังขึ้นมาจากทางนั้นดังเหมือนลมอ่ะเหมือนลมกลุ่มก้อนใหญ่ๆมันดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามยอดไม้กิ่งไม้เนี่ยจนมาหยุดแต่บริเวณหน้าแคมป์แล้วสิ่งหนึ่งที่ว่าที่ผมให้ทุกคนแปลกใจก็คือว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมันมีเสียงคล้ายต้นไม้เนี่ยมันเขย่าตามความเข้าใจคือว่าถ้าต้นไม้มันสั่นต้นหนึ่งเนี่ยต้นล็อกทำไมมันไม่สั่นใช่ไหมทราบว่าตามลมอ่ะเนาะครับแต่กลับว่าสั่นเป็นต้นอ๋อ
อ๋อครับทีนี้สามคนเนี่ยเขาก็เลยมานั่งประชิดกันแล้วแหละว่าไอ้ทั้งปู่ทั้งปานก็มองหน้าแล้วว่าไอ้ที่เรียกคุณที่ใจว่ามานั่งใกล้ๆกันแล้วว่าเมื่อคืนนี้มันท่าจะไม่ดีแล้วนั่งใกล้ๆกันแล้วกันครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ว่ามันตามเสียงสั่นต้นไม้บนยอดต้นไม้เนี่ยมันสั่นมาปุ๊บปุ๊บจากต้นหนึ่งเนี่ยเป็นบริเวณวงกลมรอบแคมป์เนี่ยสิ่งที่ว่าทุกคนได้ยินเสียงด้วยนี่คล้ายๆว่ามันมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปตามต้นไม้เนี่ยใช่ครับผมมันกระโดดวนไปเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอสุดท้ายเนี่ยมันมาจุดตรงที่ต้นไม้ใหญ่หน้าแคมป์สามคนมองเห็นขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นร่างลักษณะคล้ายๆคนแต่ว่ามีตัวยืดยาวแล้วก็ตัวเล็กกว่าพอมันไปถึงตรงนั้นมันนั่งอยู่สักพักเนี่ยมองเห็นตาแดงจ้าเลยครับขนาดสีแดงเป็นประกายแต่จ้าบนกิ่งไม้หน้าแคมป์ปรากฏว่าร่างนั้นอ่ะพอมันนั่งอยู่สักพักมันก็เอาหัวลงพื้นอ่ะหันฟึบแต่ว่าตัวมันไม่ตกนะมือมันก็แกว่งไปแกว่งมาห้อยไปห้อยมาอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้นี่ที่ว่ามันออกมาจากตัวมันเนี่ยมันกลับเป็นเสียงที่ลึกแปลกประหลาดว่าหลายคนไม่เคยฟังนะวอก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 เสียงมันออกมาครับผมทางคุณวิชัยเนี่ยบอกว่าไอ้พานตัวอะไรเขาถามเนี่ยพานนี่มันตัวอะไรปู่ผมก็วิชัยเงียบๆไว้ก่อนรอดูสักพักก่อนแล้วกันทางพานเขาบอกว่าคืนนี้ดูท่าจะมันไม่ได้มาดีแต่ว่าแต่แกยังไม่ได้บอกนะว่ามันคืออะไรไอ้พานเนี่ยเขาก็เลยยืนลุกขึ้นแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในย่ามเนี่ยไปหยิบมีดหมอนะที่ว่าพานเคยได้มาจากสมัยที่ว่าเคยติดตามอาจารย์และตอนสมัยบวชเรียนไอ้หยิบมีดหมอขึ้นแล้วก็พนมมือบริกรรมคาถาแล้วก็ขีดเส้นบริเวณรอบแคมป์นี่แหละเป็นกลมเนี่ยระยะก็ประมาณสัก2 เมตรกว่าขีดรอบเลยแกก็กำชับไว้ว่าไอ้คืนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไงเนี่ยพวกมึงเนี่ย2 คนเนี่ยอย่าออกนอกวงกลมเนี่ยจากบริเวณนี้ว่าไม่ว่ามึงจะพบจะเห็นอะไรครับแกก็กลับมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็พากันมองไอ้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนาะที่ว่ามันห้อยหัวลงมาเนี่ยมันก็ส่งเสียงวอก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 อยู่ต้นไม้แหละเดี๋ยวนะแต่ผ่านมาผ่านไปไหมพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับผมขออนุญาตพี่แจ็คแป๊บนึงนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะผมขออนุญาตทำเสียงนั้นให้พี่แจ็คลองช่วยฟังหน่อยได้ไหมว่ามันใกล้เคียงกับไอ้เสียงนี้ไหมได้ไหมฮะได้พี่แจ็คมีโอกาสได้ยินหรือรู้สึกว่ามันเป็นเสียงแบบนี้ไหมพี่แจ็คลองช่วยฟังหน่อยนะเสียงมันจะลักษณะแบบเนี่ยน่าจะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่จะมีนะตั้งเป็นนะเออครับผมเหมือนเราเคยทำเล่นๆไงเราเอามือวอกอย่างเงี้ยเอามือตบปากเองคือจะบอกแบบนี้ครับว่าชะนีเนี่ยเวลามันทำเสียงอ่ะมันไม่ใช่วอกอย่างนี้นะมันจะมีเสียงโทนสูงแบบสูงอย่างนี้ของมันด้วยนะแต่อันนี้คือมันความรู้สึกผมที่ผมเห็นวันนั้นอ่ะมันเป็นลักษณะเสียงแบบเนี้ยที่ผมทำให้พี่จักดูอ่ะพี่แจ็คเอ้ยขนลุกว่ะครับเออครับพอทุกคนมองล่างนะครับที่ว่าอยู่บนต้นมัดเนี่ยแล้วมันก็ห้อยไปห้อยมาแกะไปแกะมาครับดีๆล่างมันก็ตกกันปึ๊บลงมาบนโคนต้นไม้เนี่ยมันใช้มือทั้ง2 มือมันเนี่ยก็ค่อยคืบคานเข้ามาแต่ว่าลักษณะขามันกลับติดไปแล้วเหมือนขามันไม่มีแรงระยะห่างที่ว่าปู่เล่าให้ฟังระยะห่างมันเนี่ยจากหน้าปู่ก็คือเป็นกองไฟเนาะ
กองไฟระยะห่างแค่ 4-5 เมตรเองห่างไม่ถึง9เนี่ยพอให้มองเห็นร่างมันลางๆอ่ะปรากฏว่าไอ้ร่างนี้เนี่ยมันคล้ายๆเอาง่ายๆก็เปรียบเทียบว่าเป็นลิงกันเนาะเป็นลิงขนยาวที่ว่ามันตกลงมาเนี่ยมือแขนยาวๆค่อยๆคืบเข้ามาตามเข้ามามองให้เห็นแต่ใบหน้าของมันแต่ลักษณะผิดแปลกที่จากลิงทั่วไปก็คือว่าลักษณะหน้ามันจะมีหูตาจมูกเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเป็นของมนุษย์ครับเห็นลักษณะเลยว่าของถ้าเทียบกันแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเพศใดเพศแต่ว่าใบหน้าตัวนี้เนี่ยมันเหี่ยวมันย่นไปแล้วขนบริเวณข้างหน้าเนี่ยคล้ายผมปรากฏว่าเป็นแสงสีขาวเป็นเส้นสีขาวเนาะเป็นเส้นสีขาวขยายไปตามพื้นเลยพอมันคานมาถึงมันก็บอกว่าวอกวอกวอกนั่นไงแต่สิ้นเสียงเนี่ยพอสิ้นเสียงออกมามันบอกว่าลูกกูอยู่ไหนกลับกลายเป็นติ่งเนี่ยมันพูดกันเรายังไม่ลืมลูกลิงเนาะใช่ติ่งสามตลอดระยะเวลาที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ว่ามีลมพายุเข้ามาบริเวณหน้าแคมป์ไอ้ลูกลิงเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยแล้วมันพยายามดิ้นหลุดออกจากบ่วงเชือกดิ้นไปร้องหนุ่งหนุ่งแล้วแหละปากก็เรียกแก๊แก๊เสียงนี้ลิงอ่ะมันก็พยายามดิ้นพยายามหนีแล้วแหละแต่ว่าทั้งสามคนเขาก็ไม่ได้ปลอดครับพอสิ้นเสียงไอ้ตัวนี้ที่หัวว่าลูกกูลูกกูเนี่ยยังไม่ทันจะสิ้นเสียงเลยไอ้พานเนี่ยเขาก็เลยลุกแล้วก็หยิบเอาไอ้ข้าวสารเศษที่มันเขาตัวมาหนีที่ไหนแกก็กำใส่มือแล้วก็รีกรรมคาถาแล้วก็ตัดไปบริเวณหน้าแขนบอกถ้ามึงเข้ามาอีกสักก้าวมึงได้ลองดีกันกับกูแน่วะพานพูดครับไม่ว่ามึงจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยแต่ถ้ามึงได้ลองของเนี้ยมึงได้เจ็บตัวแน่วะไอ้ร่างนั้นเนี่ยจากเป็นลิงเนี่ยจากใบหน้าคนจากที่ว่ามันคานมันค่อยๆเดบขึ้นมาได้สักช่วงเก้าหนึ่งปู่เล่าให้ฟังเห็นครับปรากฏว่าเป็นภาพลักษณะของคนเป็นผู้หญิงค่อยๆขอขึ้นพอมาถึงมันก็ก้มกราบบอกว่าไอ้พวกลุงพวกพันทั้งหลายจ๋ามันก็พูดเพาะๆเลยเนาะเป็นภาษาลาวเนี่ยแขนดับได้ลูกแขนคืนมันก็มาพูดอย่างนี้เลยแขนมาคืนพวกลุงพอจะคืนลูกมึงกันได้ไหมวะทางการช่วงนั้นไม่รู้ว่าแกคิดยังไงเนาะแกก็เลยบอกว่าในเมื่อมึงตายไปแล้วเนี่ยมึงจะเอาลูกมึงไปอยู่ได้ยังไงครับมึงจะเอาลูกมึงคืนไปได้ยังไงไอ้ลูกมึงเนี่ยขออยู่กับพวกกูแล้วกันเดี๋ยวมึงจะเลี้ยงดูแลไอ้วะพอสิ้นเสียงคำพูดของพานมันกดไว้ร่างผู้หญิงมันก็ค่อยคลานไอ้พานออกไปแล้วทีนี้เนี่ยมันจับกลายร่างกลายเป็นลิงตัวเดิมครับมันก็ลุกขึ้นเอามือทั้งสองข้างมันทั้งสองแขนเดียวจะเอาขึ้นแล้วมันก็กระโดดทำท่ามันคล้ายๆกระโดดไปรอบๆบริเวณปุ๊บ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 รอบๆไปบริเวณเข้าสารที่ว่าผ่านจำไว้อีกจำเนี่ยครับแกบริกรรมคาถาเสร็จแล้วแกก็ตักเข้าไปในคอมปรากฏว่ามันเป็นเสียงบีบร้องเลยมันร้องเจ็บปวดเนี่ยวิ่งที่ต้อนด้วยเฮ็ดปล่อยมันเขาอย่าเฮ็ดปล่อยมันไม่ได้เฮ็ดอย่างอย่าเฮ็ดพอให้วะครับไอ้สิ้นเสียงครับเนี่ยปู่ไอ้พานเนี่ยเขาหันหน้ามามองปู่บอกว่าไอ้ถึงคำมันเนี่ยจะบอกว่ามันจะไม่ได้ทำอะไรเนี่ยแต่ก็ขอให้พวกเราเนี่ยอย่าล่าใจเนาะครับเป็นภาษาไทยอย่าล่าใจมันเป็นคำล่อคำหลอกลวงมันเนี่ยข
ขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมปืนที่อยู่มือกันเนี่ยเตรียมปืนให้พร้อมแล้วกันครับดูท่าว่ามันจะไม่ยอมแน่คืนนี้เนี่ยมันจบง่ายๆหรอกปะหลังจากที่ว่าทิพย์เนี่ยแล้วก็ร่างลิงเนี่ยที่ปรากฏว่าเป็นรูปร่างคล้ายคนเนี่ยไปหักไขขดครับพอมันโดนข้าวสารเสกเข้าไปก็วีดร้องกระโดดยงยิ้งขึ้นไปบนต้นไม้นี่แหละโหนจากกินนั้นทีเดียวเนี่ยจากเสียงเลือกเลือกกับกลายเป็นเสียงบีบครับหลังจากที่เสียงบีบป่าทั้งป่าต้องเงียบมาเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าเกิดขึ้นน่าอัศจรรย์ใจของปู่หลังจากที่ว่าทำเอาข้าวสารเสกโยนไปใหม่ปรากฏว่าแสงจันทร์ที่ว่าเคยมืดนิดจับไปเนาะครับมันค่อยๆกลับสว่างขึ้นมาจากก้อนเมฆที่ว่ามันบังอยู่มองเห็นรอบๆบริเวณเลยเห็นเด็ดชัดจากกันปรากฏว่าจากมุมหนึ่งเนี่ยจากทางน้ำตกเนี่ยจากทางลำธารปรากฏว่ามันมีร่างหนึ่งเนี่ยค่อยๆเดินมาตอนแรกทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณโกสิครับมองเห็นไกลๆแล้วว่าเป็นร่างนี้ก็ไปเดินครับแล้วตาเนี่ยเสียงกิ่งไม้เหยียบใบไม้เนี่ยแก๊บก็แก๊บมาตามทันไอ้คุณวิชัยก็บอกโกสิมมึงหายไปไหนมาวะพอสิ้นคำเนี่ยทางพานมีแทบจะเอามืออุดปากมีคุณวิชัยแทบไว้ไม่ทันครับมึงเงียบก่อนดูดีๆมาใจเพื่อนมึงหรือเปล่าเข้าไปพอร่างนั้นเนี่ยมันมาถึงบริเวณหน้าแคมป์เนี่ยพอเห็นเป็นหน้าพอเห็นกันชัดแล้วปรากฏว่ามันเป็นไอ้คุณโกสินปรากฏว่ามันเป็นคุณโกสินจริงๆดูดวงลักษณะใส่แค่กางเกงขายาวไว้ตัวเดียวเสื้อไม่ใส่แต่บอกว่าลักษณะหน้าตาของคุณโกสินเนี่ยมันจับตีบเอากลมกลืนไปกับความมืดอ่ะกับแสงจันทร์เหมือนแสงจันทร์แล้วปรากฏว่าคุณร่างคนขาวๆอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งนึงที่ว่าทุกคนแปลกใจก็คือว่าบนหัวของคุณโกสินเนี่ยมันปรากฏว่าคล้ายมันมีสิ่งหนึ่งอ่ะเป็นวัตถุดำๆนอนอยู่บนหัวของคุณโกสินเนี่ยแล้วก็มีเส้นผมไหลออกมาปกคลุมไปทั่วขาทุกด้านแกเนาะยังไงนะพี่แจ็คหมายถึงว่าบนหัวของคุณโกสินในที่เขาเห็นเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะพี่คุณโกสินเนี่ยปู่ผมเนี่ยแกเป็นนักหาเนาะด้วยลักษณะของชายชาติทหารเนี่ยคือจะไว้ผมทำใช่ไหมครับแต่ที่ทุกคนเห็นบนหัวเนี่ยปรากฏว่าเห็นคุณโกสินมีผมยาวๆเนี่ยมีเส้นผมยาวๆเนี่ยครับคลุมอยู่ที่หัวเนี่ยเป็นคลุมทอดเนี่ยติดตามตัวแกมาด้วยเนี่ยครับพอมาดูสักพักไอ้คลุมก้อนดำๆที่อยู่บนหัวมันก็ขยิบมันขยับได้มันขยับได้ครับสักพักเนี่ยมันก็เงยหน้าขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียงมันก็ส่งเสียงวอกเหมือนไอ้คุณวิชัยเห็นว่ามาแล้วนะจะไปคว้าเอาตัวเพื่อนมาเนี่ยครับแต่บางทีก็อาจจะเอาไอ้ไล่ตัวที่ไปแต่ว่าพานเนี่ยเขาดึงวิชัยไว้ก่อนพานเขาดึงวิชัยว่าวิชัยที่ให้มึงลองสังเกตที่ตีนไอ้ดิว่าเห็นดูพอปู่พอคุณวิชัยมองไปที่เท้าของคุณโกสินเนี่ยปรากฏว่าร่างนั้นหันเข้ามาในกลุ่มของทุกคนครับแต่ว่าฝ่าเท้าเนี่ยมันถึงกับด้านไปด้านอุ้ยบ้าหมายถึงว่าเดี๋ยวนะโอ้โหหมายถึงว่าขาเนี่ยมันเดินไปอีกฝั่งนึงแต่ตัวเนี่ยหันหน้ามาทางกลุ่มถูกไหมฮะใช่ทั้งตัวทั้งลำตัวเลย
แต่ว่าขาเนี่ยกลับหันไปมันเหมือนร่างกายของคนที่มันโดนบิดสลับกันอย่างนี้สิถูกไหมปู่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังนะแต่แกบอกว่ามันเป็นข้างของผู้ชายคนหนึ่งธรรมดาแต่ถ้าฝ่าเท้ามันกลับหันเห็นจนเห็นได้ชัดเลยว่าหันไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับพอร่างนั้นมายืนอยู่สักพักเนี่ยครับมันเขาก็เลยว่ามึงอ่ะไม่รู้ว่ามึงจะเป็นตัวอะไรเนาะแต่ว่ามึงไม่ใช่เพื่อนของพวกกูแล้วแหละว่ะครับไอ้ร่างนั้นเนี่ยค่อยๆนั่งยองแล้วก็ค่อยใช้เท้าลืบเข้ามาแต่สิ่งที่ทุกคนน่าแปลกใจก็คือว่าไอ้ร่างนี้เนี่ยมันพยายามเข้ามาในรอบบริเวณที่ทุกคนอยู่เนี่ยครับแต่กลายว่ามันเข้ามาแล้วเข้ามาไม่ได้ว่ามันจะเดินมายังไงมันก็คล้ายๆว่าถูกแรงขับไปครับแต่ว่าตรงเสียงที่ว่าอยู่บนหัวของร่างเนี่ยมันก็ร้องวกอยู่มันเดินมันก็ยังร้องส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละไอ้ที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าคุณวิชัยเนี่ยแกตื่นตกใจหรือว่าแกตั้งใจหรือเปล่าปืนที่ว่าอยู่ในมือแกเนี่ยแกยิงเปี้ยงออกไปเนี่ยยิงเปี้ยงออกไป1นัด2เนี่ยพอปู่ผมเห็นด้วยกันก็เลยความตกใจเนาะว่ายิงใส่เข้าไปตัดๆไปพานเขาบอกว่าไอ้พวกมึงอ่ะต่อให้พวกมึงยิงปืนไปกี่นัดเนี่ยไอ้ร่างนี้มันก็ไม่ปึ๊บไม่ลงหรอกว่ะเอามันไม่บอกพานเขาก็เลยหยิบก้อนนึงอยู่ในย่ามเอามาลองดีหลังเนาะว่าไอ้ก้อนที่ว่าพับหยิบขึ้นมาปรากฏว่ามันเป็นคำหมากคำหมากอะไรนะครับเป็นอะไรนะเป็นคำหมากคำหมากอาจารย์เคยได้ยินไหมไม่เคยครับพี่จากพระอาจารย์เกจิอะไรแบบนี้อ๋อหมายถึงว่าเป็นหมากของพระอาจารย์เกจิอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านแบบเคี้ยวแล้วคายออกมาก็ไปปั้นมาไว้เขาก็เอามาปั้นไว้พอพานเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเขาก็เอาคำหมากเนี่ยเอามาคุกใส่กันพร้อมจะเป็นปืนแล้วก็ยัดลูกลงไปจับลูกกระสุนปืนเอเคเนาะคุณง่ายครับเข้าใจเนาะครับเขาก็เอามาคุกกันแล้วก็ยัดกระสุนปืนเอเคเนี่ยเข้าลังปืนครับพานบอกว่าพวกมึงดูนะว่าทีนี้พานยิงเข้าไปใส่ร่างคนนี้ตั้งนัดหนึ่งเปี้ยงไอ้ร่างนั้นนี่วีบร้องดังออกมาเลยบอกกูยอมแล้วกูไปแล้วพ่อแล้วกูเอาซ้ำนี่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ร่างนั้นพอมันโดนลูกกระสุนปืนไปมันก็ค่อยๆเซออกไปทีนี้พานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวพวกมึงทุกคนยังอยู่ในวงกลมกันก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพวกมึงค่อยออกไปดูจนเวลาผ่านไปจนรุ่งเช้าครับรุ่งเช้าของป่าเมืองดาวเขาบอกว่าถ้าพระอาทิตย์ยังไม่สาดลงมาคือหน้าแคมป์เขาจะไม่ถือว่าเช้าเขาจะรอจนพระอาทิตย์ตาจนรู้สึกว่ามันร้อนแล้วเขาก็ออกไปดูแล้วทีนี้สามคนท่านก็เลยเดินตามทางไปที่ว่าร่างมันมืดปรากฏว่าสิ่งที่ว่าทุกคนไปเจอเนี่ยห่างจากหน้าแคมป์ไปไม่กี่เมตรมันเป็นซากของลิงครับเอาพูดง่ายๆตามความเข้าใจก็ว่าเรามาแล้วก็คือว่าท่านเฉลยมาว่ามันเป็นผีปงข้างครับท่าของผีปกท่าคนที่แหละแล้วจากทุกคนเอามาไปคิดว่าโอ้โหผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่มาหาไม้เขี่ยดีกว่าปรากฏว่าร่างตัวนี้เนี่ย
มันมีขนยาวๆมีลักษณะคล้ายลิงมีมือมีเท้าเนี่ยคล้ายๆคนครับใบหน้าก็คนครับแต่ว่าขนมันเนี่ยคุ้มยาวคือขนมันยาวกว่าลิงทั่วไปขนยาวกว่าทั่วไปส่วนหัวมันเนี่ยมันจะมีขนสีขาวแบบเราให้ฟังว่าผมยาวสีขาวเลยใบหน้าเนี่ยนอนหลับตาไปแล้วมีไหลออกจากปากครับพอเสียดูสภาพรูปร่างร่างกายมันแล้วก็ปรากฏว่าตรงบริเวณขั้วหัวใจนะครับมาโดนลูกกระสุนเข้าไปบริเวณนั้นตัวมันพอดีเป็นแผลเปิดสีน้ำตาลเขาก็เลยบอกว่าไอ้ตัวมาเมื่อคืนน่าจะเป็นสีโป่งข้าใช่ไหมเหมือนเขาแปลงกายแปลงกายมาอย่างนี้เหรอพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังพอทุกคนเห็นร่างเนี้ยพานก็เฉลยบอกว่ามันน่าจะเป็นโป่งข้าแล้วทีนี้เนี่ยแกเล่าว่าด้วยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยด้วยแรงอาฆาตของแม่ลิงด้วยแรงอาฆาตของแม่ลิงเนี่ยตอนตายเนี่ยปรากฏว่าวิญญาณแม่ลิงเนี่ยผีโป่งข้างโดยตามธรรมชาติทั่วไปเขาก็จะเป็นผีป่าผีไทยธรรมดาที่ว่าคอยมากวนพวกพานคอยมากวนคนที่ว่าป่าเนาะมากไม่มีใจที่ว่าจะมาทำร้ายมากชอบมาดูดเลือดดูดหินดูแท้ใช่ไหมแกเล่าให้ฟังว่าด้วยแรงอาฆาตของแม่ลิงเป็นจิตอาฆาตให้ไปเข้าสิงโป่งข้างตัวนี้เนี่ยแล้วทำให้มีอิทธิฤทธิ์สามารถในเห็นเป็นรูปไปตั้งตอนหมดใจออกมาวางเอาลูกคือใต้เนี่ยแหละด้วยจิตอาฆาตของมันแล้วสิ่งหนึ่งที่ว่าระหว่างดูเนี่ยมีโป่งข้างกันแล้วเนาะสิ่งหนึ่งที่ว่าทุกคนยังไม่ลืมก็คุณโกสินครับเขาก็เลยชวนไปหากันพอเดินหารอบบริเวณลำธารกันขึ้นไปกันสัก20-30 เมตรเนี่ยที่ว่าทุกคนเจอก็คือเขาเจอร่างของคุณปิ่นเนี่ยนอนอยู่ริมทางเนี่ยครับแต่สภาพนี้ก็คือเสียชีวิตแล้วครับผมนี่คือว่าสิ่งที่ทุกคนเจอแล้วสิ่งที่ว่าเสียชีวิตเนี่ยก็คือตัวปิ่นเนี่ยก็คือว่าท่อนบนเนี่ยก็คือไม่มีเสื้อครับท่อนล่างใส่แต่กางเกงเหมือนที่ว่าคนกันตอนกลางคืนนี่แหละแต่ว่ากับมีสิ่งที่ว่าแปลกประหลาดใจนะก็คือบริเวณหัวของคุณโกสิกเนี่ยกับรอยแตกร้าวเนี่ยบนเวกหน้าผากมองเห็นเป็นมันของเนี่ยมันไหลออกมาโอ้ยครับเขาก็เลยคิดกันว่าไม่รู้ว่าคุณโกติกเนี่ยแกอันไปลึกน้ำบนเป็นไกลๆเนี่ยแล้วถึงว่าไอ้พัดโดนก้อนหินอะไรเนี่ยไปฟาดใส่หัวแล้วก็จับเลยแกที่ต้องฟาดใส่ก้อนหินหรือเปล่าหรือว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของผีโป่งข้างว่าเอาคืนอาจจะโยนหินใส่หรือว่าเอาไม้ตีหัวแกก็ได้วะนี่คือว่าสิ่งที่ทุกคนคิดเนาะหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็พากันนะพาลิงของคุณกุติเนี่ยลงมาจากถึงตีนเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าทุกคนประหลาดใจเงียบครับไอ้วัวที่ว่าเขาฝักเขาบักอยู่ที่ว่าเปลี่ยนมาครับปรากฏว่าวัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยยืนเล็มหญ้าอยู่ไกลๆและอีกตัวหนึ่งเนี่ยห่างกันไม่ไกลนอนด้วยสภาพที่ว่าบริเวณท้องของวัวเนี่ยครับเป็นรอยเวอะหวะไปเลยหมายถึงว่าเหมือนโดนสัตว์มากัดท้องเหร
ป็นรอยกัดของสัตว์นี่พอเขาทีนี้พอพานเขาเดินดูรอบบริเวณเนาะดูตามลักษณะรอยเอ็กซ์ที่ว่าวัวติดตายเนี่ยปรากฏว่าเป็นหมีเป็นรอยหมีครับอืมเป็นรอยหมีไม่รู้มันมาเจอวัวแล้วนะไรมันเดินตบวัวหรือสักอย่างนี้ไปถามไอ้คนชาววงชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าตอนกลางวันอ่ะเขาก็เฝ้าดูกันปกติพอถึงตอนกลางคืนเขาก็ทิ้งไอ้ที่เดิมมันก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะครับถึงข้างไหนกลุ่มพวกปู่เนี่ยเขามาเจอแต่เขาก็บอกว่าเออขึ้นมาล่าหมีเนี่ยดีว่ากับเจอทำไมแบบนี้ช่วงก็เสียไอ้ผู้ก็เขาก็ว่าอย่างเงี้ยนะเห็นท่าจะไม่ดีเขาก็พากันกลับบ้านแล้วก็มาเขาก็แบ่งหมู่ชาวบ้านแถวนั้นแหละแล้วก็กลับมาทำกินที่บ้านกันปกติครับอืมเรื่องก็มีประมาณนี้ครับคุณเรียนมันไม่ประมาณนี้หรอกพี่จักรไอ้พี่แจ็คพี่จักรอะไรนะคือต้องบอกว่าแบบนี้ครับว่าระหว่างผมหายใจไม่ทั่วท้องเลยจะบอกว่าสิ่งที่พี่จักรเล่าเนี่ยกับสิ่งที่ผมไปเจอมาเนี่ยคือต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคลิกภาพของผีโป่งข้างมาก่อนไม่เคยได้ยินเสียงมาก่อนเลยด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่พี่จักรเอาเรื่องนี้มาเล่าแล้วที่ผมแบบขอพี่จักรแบบทำเสียงให้ฟังอ่ะพี่แจ็คอ่ะเอาผมแบบขอทำเสียงให้ฟังเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไปเจอที่การแล้วผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมากเลยอ่ะแทบจะแบบจะบอกว่า 90% ถึง 100% เนี่ยเป็นอะไรที่ผมเหมือนเพิ่งเจอมาแล้วผมฟังไปผมขนหัวลุกผมมันจะเรียกว่าโชคดีของตัวเองก็ได้มั้งที่แบบผมไม่ได้ไปก่อเหตุอะไรกับเขาไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันต้องไปปะทะกับเขาอ่ะครับแล้วทีนี้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือทั้งคุณโกศินทั้งคุณอะไรนะอีกคนหนึ่งวิชัยคุณโกศินเนี่ยนะฮะไปผมคิดว่าเขาน่าจะตั้งใจว่ะพี่เพราะดูจากที่พี่แจ็คเล่าให้ผมฟังอ่ะคือดูเขาไม่มีความสลดไม่มีเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรกับการตายของลิงตัวนี้อ่ะใช่ๆครับปู่ผมนี่ยังพูดว่ามันเป็นที่น่าสลดนะตามลักษณะของคนแค่ป่านี่จะไม่น่าสลดที่ว่ามีลูกน้อยอ่ะเอาง่ายสัตว์แม่ลูกอ่อนเนี่ยคือเขาจะไม่ยุ่งเลยใช่นะฮะเราเรียกว่าการพากลูกพากแม่ลูกอ่อนเนี่ยในการเข้าป่าเนี่ยถือว่าเป็นการผิดป่าขั้นรุนแรงเลยนะพี่แต่คุณมีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้คุณมีครับยังจำไอ้ลูกลิงไหมลิงจำได้ลูกลิงตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อครับลูกลิงตัวนี้เนี่ยพานเนี่ยเขาเป็นคนอาสาที่ว่าเอามาเลี้ยงเองพานเขาอาสาเอามาเลี้ยงไอ้ที่บ้านนี้แหละจนเลี้ยงไปได้สักพักเนี่ยปรากฏว่าเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับร่างกายพานยังไงฮะจากเป็นผู้ชายที่ว่าเป็นคนโบราณเนาะคนถึงใหญ่จำเนี่ยคนเข้าป่าเข้าเขาร่างปรากฏว่าแกอยู่วันสักเนี่ยร่างกายแกเนี่ยค่อยเป็นแผลแตกอะเป็นอะไรนะเคยเห็นไหมเป็นแผลเป็นแผลแผลมันผิวแห้งจนแตกเนี่ยฮะเป็นผิวแห้งเหมือนเป็นโรคดักแด้เนี่ยถ้าตามภาษาปัจจุบันเนี่ยครับสมัยนั้นเขาเรียกว่าร่างกายของพานเนี่ยแตกไปเลยผิวหนังเนี่ยตามหน้าตามตาจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยที่ว่าเขาเห็นตัดเนี่ยก็คือว่าด้วยความทรมานของแกเนาะเขาก็เห็นพาเนี่ยแหละหนีเข้าไปตายอยู่ในป่าแต่ตรงบริเวณอาแคมนี่แหละครับก็ตายอยู่ตรงนู้นตัวคนเดียวแล้วทีนี้ซึ่งลูกลิงที่ว่าเขาเอามาเลี้ยงเนี่ยผ่านไปไม่ถึงปีระยะเวลาปีนึงเนี่ยลูกลิงนี่มันโตเร็วเนาะเขาก็เอามาแขวนใส่ต้นไม้อยู่หน้าบ้านนี่แหละแล้วก็ทำเปให้มัน
โดดเล่นโดดลงมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้เชือกที่ว่ามันผูกกันกับลิงเนี่ยไม่รู้ว่าลิงจะโดดมีท่าไหนเนี่ยไอ้เชือกตัวเนี้ยมันกลายเป็นบ่วงแล้วก็คล้องคอลิงตัวนี้เนี่ยครับผูกคอตัวลิงตัวเนี้ยห้อยตรงเตงเสียชีวิตเนี่ยอยู่บริเวณต้นไม้เนี่ยเหมือนว่าลิงตัวนี้กลายเป็นผูกคอตัวเองตายจากการวิ่งไปวิ่งมาของตัวเองใช่ใช่ครับเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเวรเป็นกรรมที่ว่ามันเกิดขึ้นนะเนาะเพราะว่าตอนเผาแม่ลิงก็ตาลเขาก็เป็นคนจัดการเองครับเอาแม่ลิงมาเผาแต่ไฟอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะเป็นเวรเป็นกรรมและสิ่งหนึ่งที่ว่าติดตัวคล้ายๆว่าเป็นอาถรรพ์เนี่ยผมชอบไปเล่าในรายการช็อคเนี่ยว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นอาถรรพ์ของผู้ชายในตระกูลของปู่ของผมเนี่ยลูกชายแกเนี่ยที่ปลุกตื่นกันกับลูกชายเขาลูกชายปู่เนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยตายหงลูก6คน7คนตายหงนะญาติพี่น้องผมเนี่ยยกทางฝั่งผู้ชายนะฮะทุกคนเนี่ยล้วนคล้ายๆว่ามันมีอาถรรพ์นะแล้วทีนี้เนี่ยปู่ผมเนี่ยหลังจากรับราชการทหารเนี่ยผ่านไปได้ไม่นานเนี่ยแกก็มาบวชอยู่ที่วัดที่จังหวัดนครพนมนี่แหละแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่นี่แหละเป็นที่นับหน้าถือตาด้วยแต่หนึ่งที่ว่าทุกคนในบ้านเข้าใจคือว่าปู่ผมเป็นทหารเอาเรื่องฆ่ากันเนาะเรื่องยิงกันเนี่ยยิงกันฆ่ากันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของทหารสมัยนั้นแกก็เลยคิดว่าปู่เนี่ยแกก็เลยมาบวชแล้วก็เป็นการไถ่โทษอะไรให้เสียชีวิตพวกนี้แหละถึงที่ว่าทุกคนคิดกันอยากฟังเรื่องอาถรรพ์ของผู้ชายลูกชายปู่ไหมเป็นเรื่องที่เป็นพี่แจ็คคิดว่าเป็นเรื่องที่แยกกันสั้นๆแล้วกันอ่ะได้สาเหตุแล้วกันเนาะอ่ะได้ครับได้คือจะบอกแบบนี้พี่แจ็คไม่ใช่อะไรไม่ได้จะขัดคือหมายความว่าถ้าเรื่องมันยาววีก็อยากให้เล่าเป็นเรื่องเป็นตอนอีกตอนนึงเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องสั้นๆที่แทรกเข้ามาเล็กๆน้อยๆก็เสริมได้เลยครับไม่มีปัญหาขอเล่าให้ฟังแล้วกันครับขอเล่าให้ฟังสั้นแล้วกันเพราะว่าเราอาถรรพ์ของชายปู่เนี่ยผมเล่าในรายการเดอะช็อคอยู่ครับลูกชายคนแรกเนี่ยลูกชายคนโตเนี่ยตั้งแต่อายุ17-18ปีในช่วงที่ว่าปู่ผมเนี่ยแกรับราชการทหารอยู่เนาะและหลังจากที่ว่าแกออกทหารนี่แหละจากเรื่องราวนี้แหละลูกชายแกอายุ17-18ปีเนี่ยลูกชายคนโตเขาไม่เคยอยู่เขาไม่เคยกลับมาบ้านเลยวันหนึ่งเขาก็บอกว่าขอออกไปข้างนอกเนี่ยออกไปข้างนอกหมู่บ้านไปข้างนอกเมืองจากอายุ17ปีนะฮะเขาโผล่มาอีกทีเนี่ยอายุ50ปีมาบ้านที่ฝั่งหลักครับหลังจากที่ว่าปู่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเป็นที่น่าสงสัยของญาติพี่น้องนั่นแหละอยู่ดีๆก็มีคนโผล่มาบอกว่าเป็นพี่ชายคนโตโผล่ออกมาเขาก็เล่ากันไปหลังจากที่ว่าออกจากเมืองเอาไปแล้วเขาก็ว่าไปไหนแกเล่าให้ฟังว่าแกเดินทางไปเรื่อยๆอยู่ไม่เป็นหลักหรอกไปเวียดนามบ้างไปลักซีอาบ้างครับพอสุดท้ายช่วงชีวิตแกก็ไปมีครอบครัวแล้วไปอยู่เวียดนามแล้วปรากฏว่าอยู่เวียดนามแกอยู่ไม่ได้เลยได้กลับมาที่ฝั่งเรามาอยู่บ้านปัจจุบันนี้เนี่ยแกเป็นอัมพาตพื้นที่ครับอยู่ฝั่งเราญาติพี่น้องทางฝั่งผู้หญิงนี่แหละทางฝั่งแม่ทางฝั่งผู้หญิงด้วยกันเป็นคนเลี้ยงดูอยู่ครับแล้วทีนี้เนี่ยลูกชายคนรองลูกชายคนรองคนนี้เนี่ยได้รับการศึกษาแต่ว่าก็เหมือนชีวิตเด็กบ้านนอกอะฮะพออายุ20ปีได้รับการศึกษาไปเรียนในเมืองเนี่ยไม่เคยกลับมาที่บ้านเลยโผล่
ทรมาอีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่าเป็นนายตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่แล้วมียศใหญ่มียศสูงเลยพอกลับมาถึงบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าไปหาเงินมาจากไหนเนาะเอามาแบ่งพี่น้องพี่น้องใช้ระยะเวลาเนี่ยพี่น้องเขาติดต่อกันไม่ได้เลยนะจนกระทั่งทุกคนกลับมาเนี่ยพี่ชายคนรองก็เอาเงินมาให้มาสร้างบ้านสร้างยกบ้านใหม่ให้แล้วทีนี้พอเขาถามกันไปถามกันมาปรากฏว่าพี่ชายคนรองที่ว่าเป็นตำรวจต่างดาวแกทำธุรกิจสีเทานั่นก็คือขับม้าแล้วก็ลักลอบขนสัตว์สงวนออกก็มีตัวนิ่มตัวนิ่มที่ว่าเราไม่ได้ยินข่าวเราไปอยู่ช่วงนึงครับแล้วก็สิ่งนึงก็คือว่าไอ้ไม้เถื่อนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะเวลาข้ามด่านจากไทยเนี่ยมันต้องผ่านลาวและที่แกต้องเป็นคนกำกับประเทศลาวข้ามไปเวียดนามเนี่ยมีตัวต้องผ่านแกครับแล้วก็มีตัวนึงที่ว่าดังๆจะเป็นข่าวบ้านเราก็คือว่าทักสุนัขมีช่วงนึงที่ว่ามันดังๆเคยได้ยินไหมครับที่ว่าเขาเริ่มจริงจังกันนี่แหละมันก็คือทักสุนัขแล้วที่พอแกก็อยู่ในวงการอย่างนี้แหละแล้วมึงแกก็กลับที่บ้านพร้อมกับไอ้พวกนักขุดเจาะอะไรก็ตักแหละแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาเจาะที่บริเวณหลังบ้านครับหลังบ้านตรงนี้มันจะเป็นโพรงปลวกเป็นโพรงกันเป็นพวกโพรงพอขุดลึกลงไปถึงชั้นหินปรากฏว่ามันเป็นแร่สีเขียวที่ว่าญาติพี่น้องเขียดกันเนาะขุดออกมาเนี่ยมันเป็นแร่สีเขียวเขาก็เอาขึ้นมาให้ดูกันนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะได้ถามว่าจะทำอะไรมันเกิดเหตุการณ์อันนี้ซะก่อนไอ้ลุงคนรองเนี่ยแกนั่งเครื่องบินไม่แน่ใจว่านั่งเครื่องบินมาประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เครื่องบินตกกลางแม่น้ำโขงสภาพที่ว่าเครื่องบินตกเนี่ยแม่น้ำไม่ต้องถามเลยนะว่าเจอเป็นร่างหรือเปล่าเป็นชิ้นส่วนเนี่ยกระจัดกระจายเลยตามเรือพวกอะไรมาเนี่ยก็คือคนรองส่วนคนน้องสุดเนี่ยลูกชายคนสุดท้องเนี่ยมาอยู่ภูเก็ตกับผมเนี่ยสมัยวัยรุ่นอายุได้20กว่าก็มีลูกชาย2คนปรากฏว่าขี่รถ3ล้อไปขายของนี่แหละเล่นขับรถไปทักเปียวหน่อยไม่รู้ว่าไปเอาใครซ้อนท้ายมันด้วยเนี่ยโดนแทงตายอะไรแล้วเขาก็โดนแทงตายใช่จากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่วงเก็บไปขายของจนสามร้อนมีคนเห็นว่ามีคนซ้อนท้ายเข้ามาด้วยซ้อนท้ายมาด้วยพอผ่านเข้าไปในทักเสี่ยวก็ปรากฏวันนึงเนี่ยกลายเป็นตกไปแล้วแล้วทีนี้ก็ตามจับไม่ได้ก็ตามจับไม่ได้นี่คือลูกชายสามคนถูกนะที่ว่าตายโหงแต่อีกคนนึงก็ยังไม่เสียคนนึงเนี่ยพี่ชายคนโตนี่ยังไม่เสียแต่ว่าคือไม่คือสภาพไม่ดีแล้วกันเพราะเพราะว่าเป็นกรรมที่ว่าปู่เคยทำไว้แหละสมัยทหารนั่นแหละครับก็หวังญาติก็ญาติคนอื่นก็ไม่มีใครได้ดีได้ดีหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ถึงอาถรรพ์แต่ผมถามเลยขอผมว่าถือว่าเป็นอาถรรพ์ที่สืบมาจากคุณปู่เดิมที่เคยเป็นทหารนะฮะแล้วก็ต้องรับหน้าที่ในการที่แบบปกป้องชาติเนี่ยนะแต่มันก็มาจากการพลาดชีวิตอยู่ดีนะฮะกรรมส่วนกรรมหน้าที่ส่วนหน้าที่นะฮะแยกแยะกันนะฮะเป็นคำพูดที่ผมเคยได้ยินจากพี่โน้ตมาครั้งหนึ่งแหละนะกรรมส่วนกรรมหน้าที่ส่วนหน้าที่นะฮะใช่ครับนะฮะก็เอาอย่างนี้เรามาสรุปกับพี่แจ็คกันทีละเรื่องนะฮะเรื่องแรกเนี่ย ผีปองข้างผีปองข้างที่เราเล่ากันเนี่ยในช่วงที่คุณปู่เนี่ยไปชวนเพื่อนเหมือนว่าจะชวนเพื่อนไปเที่ยวฝั่งลาวนะแต่กลับกลายเป็นว่าไปเจอชวนเพื่อนเนี่ยไปแอลสาวฝั่งลาวเสร็จปุ๊บปั๊บดันไปเจอพรานซะก่อนว่าพรานเขามีโปรเจกต์ว่าจะไปล่าหมีก็เลยสนใจอยากเข้าป่าด้วยกันทำพิธีเปิดปงเปิดป่าขออะไรตามปกติครับแต่เพียงแต่ว่าทางพรานเนี่ยไม่ได้บรีฟว่าไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ไอการทำผิดป่านะมีอะไรบ้างนะฮะการทำผิดกฎป่ามีอะไรบ้างก็แค่ติดตามกันไปสุดท้ายกลายเป็นว่าไปฆ่าลิงแม่ลูกอ่อนนะฮะตัวแม่เนี่ยเสียก็เลยเอาลูกมาเลี้ยงเอาลูกมาเลี้ยงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยให้ศพของแม่ลิงเนี่ยเอาไปฝังหรือไปทำพิธีไปผงไปเผาอะไรกลับกลายเป็นว่าอยากเปิดพิสดารนะฮะแต่ในส่วนลึกของความรู้สึกผมไม่ได้ตัดสินนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าคนที่กระทำมาเรื่องนี้ดูไม่มีความรู้สึกสลดเลยอ่ะเอาศพเขามานั่งเปิดพิสดารอีกอ่ะมันถ้าพูดมันก็เป็นคล้ายๆว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวป่าเขาธรรมดาเนาะจริงๆผมมองว่าถ้าเป็นวิถีชาวบ้านชาวป่าเนี่ยถ้ายิงลิงมาแล้วลิงตัวนั้นมันเป็นเหมือนเขาตั้งใจไปล่าแล้วได้ลิงได้ข้างมากินเนี่ยอันนี้ไม่แปลกผมมองว่าไม่แปลกแต่ลักษณะของการที่แบบเอามาเปิดกะโหลกกินสมองสดๆอันนี้ดูแอบมีความรู้สึกเหมือนตั้งใจนิดๆผสมเข้าไปด้วยพี่มันต้องมีความตั้งใจอยู่แล้วนะทหารไม่พลาดจริงๆทหารปัจจุบันผมก็เลยรู้สึกว่าตีความไปในทางของการตั้งใจแต่ทีเนี้ยด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละมันทำให้เกิดความแค้นของแม่ลิงที่ในทางความเชื่อนะว่าวิญญาณสัตว์ป่าเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นผีป่าและที่มันเป็นผีป่าที่มีทั้งความแค้นและก็ความห่วงอะไรอาวรณ์ลูกเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไปในมุมหนึ่งของผมคิดว่ามันเรียกว่าการจุติได้ไหมพี่จุติไปเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะใช่ใช่เนาะเขาจะเรียกว่าเป็นวิญญาณผีป่านี่แหละผมว่ามันแค่เป็นลิงแค่นั้นเองครับมันไปจุติเป็นผีโป่งข้างซึ่งคำว่าผีโป่งข้างในที่นี้ที่ผมเฝ้ารอเฝ้าคอยให้พี่แจ็คมาเล่าผมฟังเนี่ยข้อหนึ่งคือพี่แจ็คเคยเกริ่นกับผมไว้ว่าสิ่งที่คุณวีไปเจอที่กาญจนบุรีมีความคล้ายคลึงกับเรื่องที่พี่แจ็คจะเอามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีโป่งข้างผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอฟังวันนี้นี่แหละแล้วฟังไปฟังมาเฮ้ยพี่แจ็คโคตรใกล้เคียงเลยแล้วยังจำคุณวียังจำซากของผีโป่งข้างตั้งได้ไหมจำได้ครับที่ว่าเหมือนคนแก่ผมขาวแล้วก็มีขนทั้งตัวแขนขายืดหลังจากที่ว่าเจอเนี่ยหลังจากที่ว่าเจอปู่ผมจะบอกนะว่าเอาซากตัวเนี้ยไปไว้ไหนแต่ว่ามีสิ่งนึงเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตก็คือว่าของใช้ส่วนตัวของปู่ผมเนี่ยที่ว่าอยู่ชั้น2ของบ้านไม้ที่เมืองลาวนี่ครับครับอยู่ชั้น2เนี่ยผมไม่เคยเดินขึ้นไปเลยบริเวณบ้านของผมเนี่ยครับมันนับความรู้สึกเนาะคนที่ว่าอยู่ในบ้านเขาก็ได้อย่างปกติแหละแต่เขาเล่ากันว่ามันมีดาบคู่กายของปู่ผมเนี่ยครับที่ว่าอันติดตรงขาเนี่ยมันตั้งอยู่บนหิ้งบนพานแล้วก็มีของที่ว่าไม่รู้มีอะไรบ้างนี่แหละอยู่ในพานอยู่ชั้นผ่านี่แหละในบ้านชั้นสองไว้ผมมีโอกาสได้กลับไปฝั่งเมืองเราถ้าผมจะไปหาดูมาให้แวะแบบเหมือนแบบฟิลแบบแวะถ่ายรูปมาให้ดูให้ชมกันถูกไหมหยุดมาเลยอุ้ยขนาดนั้นเลยพี่มันต้องได้ปู่เราประเด็นคือของแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปเลื่อนเนื้อเชื้อไขแล้วจะเอามาได้นะพี่แจ็คระวังนะมันสิ่งหนึ่งคือคุณวีถ้าว่ามันอยู่กับคนเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ถูกวิธีอยู่ด้วยถูกวิธีเนาะเขาเรียกว่าเนาะอยู่กับผมก็ไม่ได้ว่าเป็นคนมีจิตมีธรรมหรอกแต่ว่าเราไม่เคยทำอะไรผิดแล้วกันเป็นอะไรเห็นผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเมตตามหานิยมหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับก็ขอให้เป็นในเวนั้นน่ะดีที่สุดแล้วพี่เพราะว่าหนึ่งคือผมมองว่าของบรรพบุรุษอ่ะถ้าเกิดว่าเราครอบครองโดยสายเลือดเนี่ยอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วพี่แต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่ามันมีการเคยเอ่ยปากว่าถ้าหมดรุ่นปู่ไปไอ้ของชิ้นเนี้ยเองเก็บรักษาให้นะอย่างเงี้ยสบายใจพี่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอีกเวนึงที่เขาแบบหวงแหนอ่ะผมเคยเจอไงเรื่องราวแบบเนี้ยยังไม่มีอาจจะมีเรื่องเล่ามาเล่าอีกสักเรื่องก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะโอเคได้พี่แจ็คขอบคุณมากเลยที่เอาเรื่องนี้มาเล่านะมันไขข้อข้องใจของวีไปหลายเปาะเลยนะฮะพี่แจ็คใช่เรื่องในป่าพี่แจ็คยังมีอีกเยอะไหม
้าเรื่องในป่าก็มีอยู่ 2-3 เรื่องนี่แหละที่ว่าพอจะเล่าสดได้อยู่มีอยู่เอาอย่างนี้พี่แจ๊คขอบคุณมากเดี๋ยวเอาไว้เรียบเรียงก่อนแล้วมาเล่ากับวีใหม่ได้ไหมได้ไอ้เรื่องนี้ก็บอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเล่าสดยังไม่ได้กลับบ้านเลยยังอยู่ตลาดอยู่เลยเนี่ยครับนะฮะเพราะว่าผมชอบอ่ะผมชอบเวลาได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่ารู้สึกมันระทึกดีอ่ะมันลุ้นแล้วมันตื่นเต้นแล้วมันก็แบบลุ้นตามเหนื่อยอ่ะแต่มันเป็นความเหนื่อยที่แบบฟังแล้วมันสะสมใจซะเหลือเกินนะฮะโอเคพี่แจ๊คขอบพระคุณมากๆเลยครับที่วันนี้เอาเรื่องเล่ามาเล่ากับวีในรายการนะฮะได้ครับรู้สึกยินดีมากครับผมเดี๋ยวผมฝากแอดมินติดตามไปหาพี่ใหม่เอาวันที่พี่ว่างพี่สะดวกเหมือนเดิมนะฮะไม่เร่งไม่รีบร้อนใดๆสะดวกเมื่อไหร่ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะพี่นะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่แจ๊คขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับพี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story